ก็ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของอกลุ่มทูตเนี่ยนะคะเกิดการรัฐประหารค่ะในเมียนมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องของกองทัพเมียนมาที่เขามีการส่งหนังสือปลดใน จอโมตุนนะคะเป็นทูตเมียนมาประจำา UN คนที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวที่เขาชู3นิ้วนะคะเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยนายจอโมตุนมีการอารยะขัดขืนด้วยการชู3นิ้วนะคะไม่ยอมรับรัฐประหารก็เรียกร้องให้ UN ที่มีสมาชิก193ประเทศนำประชาธิปไตยกลับคืนสู่เมียนมาโดยใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นในการขัดขวางกองทัพเมียนมาที่ก่อการรัฐประหาร หาฐบาลของนางซูจีค่ะโดยวันต่อมาทางกองทัพเมียนมาก,ก็เลยส่งหนังสือแจ้งต่อ UN ว่าได้มีการปลดนายคนนี้ออกจากตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการตั้งคนใหม่ขึ้นมานะคะก็คือนายตินหม่องเนียงรองผู้แทนทางการทูตเมียนมาประจำ UN เให้มาทำหน้าที่แทนแต่ว่าหลังจากที่ได้รับทราบนะคะว่าแต่งตั้งนายตินหม่องเนียงก็ประกาศลาออกทันทีเลยค่ะ พอบอกรู้ว่าอะแต่งตั้งชั้นมาแทนใช่ไหมเพราะฉะนั้นชั้นลาออกเลยก็แสดงให้เห็นนะคะว่าตัวเขาเองก็ไม่ยอมรับกับกองทัพเมียนมาเช่นเดียวกันในขณะที่ U.N. ก็ยังคงรับรองตำแหน่งของนายจ่อโมตุลน,นะคะก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน U.N ค่ะจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีการแต่งตั้งใครมาแทนอีกเลยค่ะแล้วก็นายจอโมตุลเองเนี่ยก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ ทูตเมียนมาประจํา UN โดยที่ไม่ได้สนใจว่ามีหนังสือในการปลดตัวเองออกจากตําแหน่งนะคะแล้วก็กองทัพเองก็ยังคงใช้กําลังกับผู้ที่มาประท้วงอยู่ต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ําตาน้ำแรงดันสูงกระสุนยางมีกระสุนจริงด้วยนะคะ เพื่อที่จะสังหารประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับกองทัพโดยที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้มีอาวุธในมือเลยนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าในยามค่ําคืนก็จะมีการบุกรุกไปตามบ้านเรือนไปทําลายเข้าของแล้วก็จับกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะคนที่เป็นแกนนาโดยที่ดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้สนใจเสียงเรียกร้องจากนานาชาติที่พยายามจะกดดันให้ทางกองทัพเมียนมายุติการกระทําที่เป็นอยู่ในขณะนี้เลยแม้แต่น้อยค่ะ คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ